ถ้าจะพูดถึงหนังสืบสวนสอบสวนที่มีพล็อตเรื่องซับซ้อนจนเงินจนไม่สามารถคาดเดาตอนจบได้ Dead on the n i l e คือหนังที่ทุกคนกาลังตามหากันอย่างแน่นอนครับที่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของงานเลี้ยงวันงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวสุดไฮโซครับที่ได้จัดขึ้นมาบนเรือสําราญยักษ์ขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในแม่น้านายของประเทศอียิปต์ร่วม10วัน1ิคืนจนกระทั่งในคืนหนึ่งเดนเกิดมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นนะสิครับมีคนตายบนเรือสซนั้นไปแน่นอนว่าอยู่บนเรือแบบนี้เนี่ยฆาตกรก็คือหนึ่งในกลุ่มไฮโซพวกนี้แหละครับคําถามก็คือใครกันหลานที่จะต้องตายและใครกันที่เป็นฆาตกร นนความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่เขาคนนั้นก็คือเดียเด๋ยวเดีียวคนละเรื่องแล้วพี่สวัสดีครับผมมอโบทุกคนกังจะได้ฟังสรุปเนเรื่องหนังสืบสวนสอบสวนเรื่องใหม่ล่าสุดอย่างเรื่อง De a ออ o ดอร์นายฆาตกรรมบนลำน้ำนายสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากไกลค์ให้อดินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษในปีคริสตศักราช1937ที่คลับแห่งหนึ่งรับใจกลางเมืองแจ็กกี้กับไซมอนสองคู่รักเข้าใหม่ปามัน กำลังเต้นรำในงานเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานเฉลิมฉลองรับเนื่องในโอกาสที่อนาคตอีกไม่นานทั้งคู่กำลังจะมีข่าวดีด้วยกันครับเพราะกำลังจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนที่ลินเน็ตริชเวย์มหาเศรษฐีสาวพราวสเสนจะปรากฏตัวขึ้นมาท่ามกลางงานเลี้ยงรับเพื่อมาแสดงความยินดีให้กับว่าที่คู่บ่าวสาวอย่างแจ็คกี้แล้วก็ไซมอน เพราะว่าแจ็คก,กี้กับลินเนตเนี่ยทั้งคู่ครับเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแจ็กกี้ก็เลยโม้สรรพคุณของสามีครับให้กับลินเนตได้ฟังว่าชีวิตคู่ของเธอในช่วงที่ผ่านมานั้นมันมีความสุขมากแค่ไหน เหมือนว่าเราทั้งคู่เกิดมาคู่กันยังไงอย่างนั้นเลยครับและแจ็กกี้ก็ไม่ลืมจะให้ลินเน็ตได้ลองควงว่าที่สามีแดนในงานเลี้ยงในคืนนี้ด้วยซึ่งบอกได้เลยครับว่าในวินาทีแรกที่ลินเน็ตได้สบสายตากับชายคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นที่ทั้งคู่ก็ต่างสัมผัสกันได้ครับและบอกได้เลยว่าการเต้นรําระหว่างลินเน็ตกับไซมอนนั้นกลับตึงสายตาของคนทั้งงานไปจับต้องที่ทั้งคู่อย่างไม่น่าเชื่อเล่นเอาแจ็กกี้เนี่ยถึงกับหน้าเสียไปเลยสิครับจนกระทั่ปาไานไ ภาพเหตการได้ตัดมาที่โรงแรมหรูชื่อดังของประเทศอียิปต์ริมแม่น้ำไนรับที่กำลังจัดเป็นปาร์ตี้งานเลี้ยงงานแต่งงานระหว่างคู่บ่าวสาวไซมอนกับลินเนต ใช่แล้วครับเพื่อนๆฟังกันไม่ผิดไซมอนคนเดียวกับที่แจ็คก,กี้เคยแนะนําสามีคนนี้ให้กับลินเน็ตได้รู้จักเมื่อ6สัปดาห์ก่อนเรื่องมันกับกลายเป็นว่าไซมอนครับแยกทางกับแจ็คก,กี้หลังจากนั้นแล้วมาแต่งงานกับลินเน็ตเป็นที่เรียบร้อยแถมก็ลังจะมีปาร์ตี้ฮันนีมูนครับจัดกับเพื่อนๆสาวไฮโซของเธอที่โรงแรมชื่อดังแห่งนี้ครับแน่นอนครับว่าในงานนี้เนี่ยได้มีการเชิญแขกชื่อดังมาร่วมงานมากมายไม่ว่าจะเป็นยอดนักสืคบครับยังแอกูปัวโร พระเอกของเราที่มาพร้อมกับบุ๊กคู่หูคนสนิทจากหนังในภาคที่แล้วที่เคยช่วยกันไขคดีด้วยกันมาก่อนครับแต่ในรอบนี้เนี่ยพวกเขามาเจอกันด้วยความบังเอิญซึ่งบุ๊กก็ได้พาแม่ของเขามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยจึงยูฟีเมียจิตรกรมืออาชีพชื่อดังแห่งยุคนี้ครับรวมไปถึงนักร้องผิวสีชื่อดังอย่างสโลมที่มาเคียงคู่กับหลานสาวอย่างโรซาลีและยังมีคนอื่นๆอ,อีกเพียบเลยครับที่ผมจะค่อยแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้จักในภายหลังโดยงานเลี้ยงในครั้งนี้นั้นได้ถูกจัดขึ้นมาอย่างยิ่่งใใหหญ้หสม น้ไฮโซอย่างลีเน็ตที่บอกได้ครับว่าราคาค่าจัดงานเลี้ยงแค่วันนี้วันเดียว ก็สามารถเอาไปใช้จ่ายในหมู่บ้านเล็กๆครับกินอยู่อย่างสบายได้เป็นปีๆทว่าในงานเลี้ยงเนี่ยมันกลับจะเริ่มก่อยขึ้นมากครับเมื่ออยู่แจ็กกี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมากลางงานใช่นั้นถ้าถามว่าเธอมายินดีกับคู่บ่าวสาวหรือเปล่านั้นคําตอบก็คือไม่ครับเธอโดนเพื่อนสนิทแย่งสามีไปขนาดดีเนี่ยสิ่งที่แจ็กกี้พกมาด้วยเลยคือความเกลียดชังแบบเต็มสุบที่แจ็กกี้นั้นตามไปปรากฏทุกฮันนีมูนของไซมอนกับลีเน็ตแทบจะทุกที่เลยก็ว่าได้ เละง,งานเลี้ยงนี้ครับเธอก็ไม่เว้นแน่นอนเรบว่าลิเน็ตเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมากเธอกับสามีจึงเข้ามาขอร้องจ้างนักสืบปัวโรครับให้คอยเป็นบริการคุ้มครองเธอจะได้ไหมเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยทุกทีครับที่มีแจ็คก,กี้อยู่ในงาน ซึ่งปัวโรเนี่ยก็ไม่อยากรับงานนี้หรอกครับจึงบอกตัดไปเพียงแค่ว่าเดี๋ยวผมจะลองคุยกับทางแจ็กกี้ให้แล้วกันเพื่อหาทางออกระหว่างทั้งสองฝ่ายลินเน็ตได้ยินแบบนั้นก็สบายใจครับแน่นอนว่าบทสนทนาระหว่างนักสืบปัวโรกับแจ็กกี้เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความขมขืน แจ็กกี้ได้เล่าบอกหมดเลยครับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ชีวิตใบเรียนนั้นลินเน็ตมีนิสัยเป็นยังไงถ้าอยากได้อะไรครับก็ต้องได้ถึงขนาดขั้นที่ว่าเคยแย่งบทนางเอกละครเวทีจากแจ็ก,กกี้ไปด้วยสมัยเรียนเพราะว่าลินเน็ตเองครับก็อยากเป็นดาวเด่นด้วยการฟาดเงินใส่ผู้บริหารโรงเรียนครับและในตอนนี้เนี่ยลินเน็ตก็ยังมาแย่งไซมอนสามีของเธอไปอีกแจ็กกี้บอกกับพระเอกเลยครับว่าถ้าเธอจะไม่ได้สามีกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วขอตายกันไปข้างยังดีสะกว่า พร้อมกับเอาปืนขนาดจุดสองสองรับให้กับปัวโรได้ดูพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็อึ้งไปเลยสิครับแล้วก็เตือนเธอว่าอย่าใช้มันเถอะแจ็คก,กี้ในตอนนี้ครับก็ได้แต่รับฟังก่อนที่ตัวปัวโรเองจะเอาเรื่องนี้ครับมาบอกกับคู่บ่าวสาวให้ยกเลิกงานปาร์ตี้ในวันนี้เถอะแล้วกลับไปสวยสุขที่บ้านของตัวเองจะดีกว่าไหมทุกอย่างจะได้จบก่อนที่สถานการณ์ครับมันจะแย่ไปมากกว่านี้ไซมอนก็เลยรับปากครับว่าจะจัดการเรื่องนี้เองและมีหนทางออก เพราะว่าในป่ายวันนั้นครับไซมอนจัดการยกเลิกงานเลี้ยงทั้งหมดในโรงแรมจริงๆและเตรียมครับย,ย,ย้ายไปจัดที่เรือส่วนตัวสุดหรูที่กำลังจะล่องไปในแม่น้ำนาย10วัน10คืนโดยพวกเขาก็ไม่ลืมครับจะเชิญแขกคนสำคัญลงไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยที่แจ็กกี้เนี่ยไม่สามารถตามมารังควานพวกเขาได้อย่างแน่นอน ส่วนเข้าของนั้นครับเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวทางโรงแรมจะส่งเรือเล็กตามไปส่งให้และแล้วรับฮันนีมูลครั้งใหม่ระหว่างนินเน็ตกับไซมอนก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการกลางแม่น้ำนายรับบนเรือคาเนกสุดหรูก่อนที่ลินเน็ตเนี่ยจะเข้ามาคุยกับปัวโรเป็นการส่วนตัวเนื่องด้วยความไม่สบายใจครับที่ต้องมาล่องเรือท่ามกลางคนกลุ่มนี้ ที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีแจ็คก,กี้แล้วก็ตามนิเน็ตบอาพวกเขารับทําดีกับฉันเพียงเพราะว่าฉันมีเงินเท่านั้นแหละและรู้สึกไว้ปลอดภัยตลอดเวลาครับที่อยู่ท่ามกลางคนพวกนี้อยู่ดีแต่ที่เธอมาครับก็พอไม่อยากขัดความตั้งใจของสามีที่รักปโ,โลก็เลยรับปากรับว่าจะคอยเป็นหูเป็นตา คอยสังเกตความเรียบร้อยให้ลินเน็ตได้ยินแบบนั้นก็สบายใจขึ้นมาปล่อหนึ่งก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเคชาโรเรียนครับผู้จัดการส่วนตัวของลินเน็ตก็ได้เอาสัญญาบางอย่างมาให้กับเธอได้เซ็นระหว่างที่กำลังนั่งดื่มอาฟตเตอร์นุนทีกับสามีครับแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับสัมปทานที่ดินอะไรสักอย่างที่มีเนื้อหาสัญญายาว23หน้ากระดาษได้เคชาโเรียนครับต้องการเพียงแค่ลายเซ็นของเธอเพียงอย่างเดียว ทุกอย่างก็จบแต่ลินเน็ตครับขอเวลาอ่านแป๊บหนึ่งจะได้เป้าเพราะว่าเธอครับไม่อยากจะเซ็นอะไรส่งส่งไปก่อนที่เคชาดอรียนนั้นจะขอดึงเอกสารชุดนั้นกลับไปครับไว้เดี๋ยวผมค่อยเอากลับมาให้คุณนายลินเน็ตเซ็นทีหลังแล้วกันเพราะไม่อยากจะรบกวนเวลาที่เธออยู่กับสามีครับได้แล้วก็ถึงเวลาช่วงเย็นบนเรือนั้นก็ลองเล่นเต้นรํากันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะมาจบตรงตรงที่ว่าบุ๊กเพื่อนสนิทของปัวโรครับมาปรึกษากับเขาเรื่องของโรซาลีคนรักของบุ๊กนั่นเองที่เป็นหลานสาวของนักรอ้องซาลม นั้นนั่นแหละครับคือทั้งคู่เนี่ยรักกันดีมากๆแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่ายูฟีเมียครับคุณแม่จิตกรของบุกนั้นไม่ชอบลูกสะั้ยคนนี้นะสิและเธอจะไม่ขอสนับสนุนลูกชายทุกกรณีหากไปคบกับเธอคนนั้นต่อ ก่อนที่เช้าวันต่อมาบนเรือสำราญก็ได้แล่นมาถึงวิหารครับอบูซิมเบลของประเทศอียิปต์ที่เป็นหน้าผาหินแกะสลักขนาดใหญ่สุดตะการตาพวกเขารับตัดสินใจจะแวะจุดชมวิวนี้เป็นเวลาหนึ่งวันเต็มก่อนจะออกเดินทางต่อในเช้าวันต่อมาแน่นอนเราบ่ามาถึงวิหารทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีการลงไปสัมผัสที่สถานที่กันถึงตัวด้วยที่แต่ละคนรับก็ต่างแยกย้ายกันไปตามจุดต่างๆของวิหาร โดยลีเน็ตกับไซมอนนั้นแยกออกจากกลุ่มรับมาจูจีดูดีกันริมหน้าผาลูกปัน้นเพราะว่าเป็นที่ที่ปลอดคนสามารถทํากิจกรรมบางอย่างได้โดยไม่มีใครเห็นทว่าระหว่างที่ทั้งคู่กําลังเข้าได้เข,เข้าเข็มกันอยู่นั้นจู่ๆครับก้อนหินจากข้างบนเนี่ยก็ร่วงลงมาใส่ทางพวกเขาจัางครับโชคดีที่ว่าไซมอนเนี่ยไวตัวทันคว้าตัวแฟนหลบหินก้อนนั้นมาได้อย่างวุดิตรอดตาอย่างปาฏิหาริย์หัวใจของลนเน็ตครับเต้นลงไปตกอยู่ที่ตาตุ่มคิดว่ามีใครแอบจะปองร้ายเธอหรือเปล่าแต่ก็หาหลักฐานเอาผิดใคร ไม่ได้เพราะว่าปัวโรก็ยืนยันเองเลยครับว่าไม่มีทางที่หินพวกนั้นจะหล่นลงมาเองได้แน่ๆต้องมีใครเป็นคนทําลนเน็ตก็เลยตัดสินใจยกเลิกการเที่ยวชมวิหารแบบกระทันหันกลับขึ้นเรือจะดีกว่า พอรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและพอเธอรับขึ้นมาเรือเท่านั้นแหละก็ได้เจอเข้ากับแจ็กกี้ครับที่รออยู่บนเรือเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าทําอีท่าไหนครับเธอถึงมาอยู่บนเรือลํานี้ได้พร้อมกับตัว๋วที่ผ่านการจองมาเป็นอย่างดีที่แม้แต่ลินเนตครับก็ไม่มีสิทธิ์จะไล่เธอคนนี้ออกไปจากเรือได้มันก็เลยยิ่งตอกย้ําความไม่สบายใจของเธอมากขึ้นไปอีกลินเนตก็เลยเอาเรื่องนี้ครับไปปรึกษากับคุณสามีจนได้ข้อสรุปมาบอกกับปัวโรว่า สงสัยคงจะรบกวนคุณอีกไม่นานแล้วล่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ครับเราทั้งหมดจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วยกเลิกการเที่ยวต่อทั้งหมดปัวโรได้ยินแบบนั้นก็สบายใจและไหนๆคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละคนครับก็ปาร์ตี้กันอย่างสุดเวียงไม่เว้นแม้แต่ตัวปัวโรเองที่เมาเละครับขอตัวกลับไปนอนที่ห้องก่อนเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้เพราะว่าง่วงจ,จัดๆและคนที่น็อกเป็นคนต่อมาก็คือตัวลินเน็ตเองนั่นแหละครับก็เลยขอตัวไปนอนที่ห้องเป็นคนที่2 ให้แจ็กกี้กับไซมอน,นรับได้มีโอกาสได้สนทนากันโดยไม่มีรีเน็ตเข้ามาขวางแล้ว ทีนี้แหลยครับไซมอนก็จัดชุดใหญ่เลยสิด่าแจ็กกี้แบบยับยับว่าทำตัวรำคาญชิเป๋งผมเลิกรักคุณไปแล้วนะจะมาตามต่อแยอะไรแบบนี้ให้มันได้อะไรขึ้นมาและผมจะขอพูดกับคุณเป็นครั้งสุดท้ายต่อหน้าทุกคนว่าผมจะไม่มีวันกลับไปรักผู้หญิงอย่างคุณโดยเด็ดขาดแจ็กกี้เพราะว่าคุณมันน่ารังเกียจและเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเท่านั้นหละครับความโกรธของเธอก็พุ่งจนถึงขีดสุดหยิบป,ปืนจุออของตัวเองขึ้นมาครับ ก่อนจะยิงไปที่ขาของไซมอนอย่างจังต่อหน้าทุกคนรับในห้องโถงเลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากยิงเสร็จแล้วเนี่ย แจ็กกี้ก็รู้สึกผิดขึ้นมาแทบจะแนนทีครับกัจะใช้ปืนกระบอกนั้นยิงกระบาลตัวเองทิ้งคนอื่นๆอยู่ในห้องเนี่ยก็เลยเข้ามาห้ามครับและแยกตัวแจ็กกี้ออกมาก่อนก่อนจะแบ่งคนที่เหลือส่วนหนึ่งรับไปตามคุณหมอหรือไม่ก็พยาบาลมารักษาการบาดเจ็บของไซมอนซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคุณหมอวินเดนแฮมครับก็มารับหน้าที่ในการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับไซมอนและพยาบาลเบลเออร์เองก็รับหน้าที่ในการดูแลแจ็กกี้ตลอดทั้งคืนครับเผื่อว่าเธอนั้นจะก่อเหตุซ้ำก่อนที่เช้าวันต่อมาก็ได้มมาาาถึงงคววุ่่นตๆรับ มือนจะจบลงไปด้วยดีใช่ไหมล่ะครับแต่ในความจริงนั้นไม่ได้ใกล้เคียงแบบนั้นเลยสักนิดเพราะว่าความวุ่นวาย มันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นต่างหากครับเมื่อลูอิสคนรับใช้คนสนิทของลินเน็ตเนี่ยได้เปิดประตูเข้าไปที่ห้องนอนส่วนตัวของลินเน็ตในตอนเช้าก็ได้พบว่าลินเน็ตนางเอกของเราในตอนนี้ครับได้กลายเป็นศพไปเป็นที่เรียบร้อยลูอิสที่เห็นแบบนั้นก็กรีดลั่นสนันเรือจนสุดท้ายครับทุกคนบนเรือก็ทราบเรื่องนักสืบปัวโรจะได้สั่งให้หมอวินน์แฮมมาประเมินศพของลินเน็ตแบบคร่าวๆจนได้พบว่าลินเน็ตนั้น ถูกใครบางคนรับเอาปืนขนาดจุดสอมาจอดที่กระบาลของเธอแล้วยิงตอนที่กำลังหลับคาดการเวลาตายครับน่าจะเป็นเวลาประมาณ6-8ชั่วโมงก่อน ในช่วงเวลาที่แจ็คก,กี้ยิงขาดของไซมอนเลยก็ว่าได้ที่คนร้ายครับน่าจะอาศัยความวุ่นวายในช่วงเวลานั้นเพื่อหาโอกาสเอาปืนจุดส,สองของแจ็คก,กี้ที่หายไปอย่างปริศนาเนี่ยมาปิดชีพลินเนกครับไม่มีผิดแน่ๆคำถามก็คือใครกันละ่ะที่เป็นคนทำแบบนั้นและคนที่จะสืบสวนคดีฆาตกรรมในครั้งนี้ครับก็คงจะไม่ใช่ใครที่ไหนนักสืบแอร์กัวโปโรพระเอกของเรานั่นเองครับที่ก่อนอื่นเลยต้องเริ่มต้นจากการสอบปากคำทุกคนบนเรือซะก่อน เริ่มตั้งแต่พยานที่อยู่รับรวมไปถึงแรงจูงใจของแต่ละคนโดยก่อนอื่นเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนครับจะต้องตัดไซมอนแล้วก็แจ็คกี้ออกไปจากผู้ต้องสงสัยไปก่อนและกันเพราะว่าทั้งสองคนนี้ครับมีพยานยืนยันที่อยู่อย่างชัดเจนซึ่งก็คือตัวคุณหมอวินเดนแฮมและพยาบาลบบวเออร์ครับที่ต่างคนต่างเฝ้าทั้งสองคนนี้ทั้งคืนจนกระทั่งถึงเช้าไม่น่าจะมีโอกาสที่ทั้งคู่จะไปก่อเหตุได้อย่างแน่นอนและคนแรกที่ปัวโรต้องสืบสวนอย่างเป็นทางการเลยก็คือลูอิสครับคนรับใช้คนสนิทของลินเน็ตคนที่เจอศพเธอเป็นคนแรก ด้วยจากคาให้การของเธอครับลูอิสอ้างว่าเมื่อคืนนี้เวลาเที่ยงคืนเธอสูบบุหรี่อยู่บนเรือคนเดียวรับไม่ได้เป็นคนก่อเหตุอย่างแน่นอนแต่ปวโรกรับไม่ได้ปักใจเชื่อเพราะเธอไม่มีพยานที่อยู่แถมตัวลูอิสเองนั้นครับยังมีแรงจูงใจสําคัญในการก่อคดีอีกต่างหาก สิ่งนั้นก็คือเมื่อก่อนนั้นลินเน็ตรับเคยเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูอิสต้องเลิกกับแฟนนั่นเองถ้าถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นครับลูอิสจะลาออกจากการเป็นแม่บ้านของลินเน็ตไปแต่งงานกับชายคนหนึ่งซึ่งเมื่อพอลินเน็ตรู้เข้าเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูอิสต้องลาออกไปลินเน็ตก็เลยจัดการสืบประวัติของชายคนนั้นจนได้รู้มาว่าเขาเนี่ยมีหนี้ก้อนโตครับก่อนที่ลินเน็ตจะเข้าไปเสนอจ่ายหนี้ให้กับเขา เพื่อแลกกับการที่ว่าไม่ต้องแต่งงานกับลูอิสเป็นการลองใจชายอะไรแบบนั้นแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นรับตกลงรับเงินและบอกเลิกลูอิสไปอย่างน่าเสียดายเธอก็เลยต้องกลับมาเป็นคนใช้ต่อให้กับลินเนตครับแทมประเด็นสําคัญอีกอย่างเลยก็คือลูอิสเป็นคนดูแลสร้อยเพชรเม็ดโตของลินเน็ตด้วยถ้าในตอนนี้สร้อยเพชรยังคงอยู่คงไม่มีใครว่าอะไรหรอกรับแต่ประเด็นก็คือสร้อยเพชรมันดันหายไปอย่างปริศนาน่ะสิทางทางที่เมื่อวานก็เช็คแล้วยังอยู่ดีมันก็เลยเป็นประเด็นครับที่ทําให้แต่ละคนต้องช่วยกันออกตามห หาคนเข้าของของเรือเรือทุกคนเพื่อตามหาซอยเพชรที่หายไปก่อนที่ปัวโรครับจะมาสืบสวนคุณหมอวินเดนแฮมต่อ หลายหลายคนก็อาจจะสงสัยครับเอา้าในเมื่อคุณหมออยู่กับไซมอนทั้งคืนเนี่ยทำไมถึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ล่ะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณหมอแกยอมรับเองเลยครับว่าเป็นคนให้ยาระงับปวดชนิดรุนแรงให้กับไซมอนจนเมื่อคืนเนี่ยไซมอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนมันก็เลยมีความเป็นไปได้ที่คุณหมอจะใช้ช่วงเวลาที่ไซมอนหลับในการมาก่อเหตุฆ่าลิเน็ตแถมแรงจูใจก็ค่อนข้างชัดเจนครับเพราะว่าคุณหมอวินเดนแฮมเคยเป็นอดีตคนรักเก่าของลิเน็ตมาก่อน ที่เลิกลากันไปนานพอสมควรบางที่รับอาจจะเป็นเรื่องของการหึงหวงอะไรแบบนั้นก็เป็นได้ ส่วนคนต่อมาที่มีแรงจูงใจเหมือนจะชัดเจนที่สุดเลยก็คือผู้จัดการส่วนตัวของลินเน็ตอย่างเคชาดอรียนที่เขาคนนี้ครับมักจะอาศัยช่องว่างต่างๆในการยักยอกทรัพย์สินของบริษัทลินเน็ตอยู่เป็นประจำสังเกตง่ายๆครับจากตอนต้นเรื่องสัญญาฉบับนั้นที่เขาอยากให้ลินเน็ตเซ็นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการโอนย้ายทรัพย์สินหลังจากเธอตายมันก็เลยเข้าเขาซะเลอเกินครับที่เคชาดอรียนอาจจะเป็นคนฆ่าเธอก็เป็นได้เคชาดอรียนเองก็ยอมรับนะครับว่าเขาเคยยักยอกเงินจริงแต่เขาแทบไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยจากการตาย ของเธอด้วยซ้ําและถ้าเคชาดโดเรียนจะฆ่าลินเน็ตจริงๆแล้วแลวก็ เขาเองก็มีปืนส่วนตัวอยู่แล้วครับขนาดจุด45จะมาใช้จุดเพื่อฆ่าเธอทาไมกันซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นอยู่พอสมควรครับต่อด้วยการสืบสวนสอบสวนพยาบาลเบาเออร์เป็นคนต่อไปที่ก็เหมือนเคสของคุณหมอได้เลยครับเพราะว่าเธอได้ให้ยานอนหลับแก้เครียดให้กับแจ็กกี้จนแจ็กกี้หลับสนิทต,ตลอดทั้งคืนพยาบาลเบาเออร์เลยใช้ข้อน,นี้ในการยืนยันที่อยู่ของตัวเองไม่ได้ครับแถมแรงจูใจก็ชัดเจนก็คือครอบครัวของเบาเออร์เมื่อก่อนเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีครับจนจะอยู่ครับก็ต้องมาล้มละลายด้วยสาเหตุบาางงอย่ ขายทรัพย์สินให้กับตระกูลของนางเอกจนเกลี้ยงเพราะลงทุนผิดพลาดครับบางทีบาวเออร์อาจจะแคนลินเนตตรงจุดนี้ก็เป็นได้ก่อนที่การสืบสวนครับจะต้องหยุดชะงักลงชั่วขณะหนึ่งเมื่อลูกเรือครับได้มาแจ้งข่าวกับปัวโรว่าพวกเขาเจอบางอย่าง ที่เรือเกี่ยวมาได้จากใต้น้ำครับมันคือผ้าบันคอของลูกเรือคนหนึ่งที่มีรูกระสุนเจาะอยู่พร้อมกับปืนของกลางของแจ็กกี้ที่หายไปถูกห่อไว้ในผ้าผืนนั้นด้วยที่คนร,าครน้ายรับน่าจะใช้มันก่อนจะโยนมันทิ้งน้ำไปแต่การที่ได้หลักฐานตรงจุดนี้มาเนี่ยก็ไม่ค่อยช่วยอะไรปัวโรสักเท่าไหร่จนกว่าที่เขาครับจะสอบทุกคนจนครบปัวโรก็เลยกลับมาสอบสวนต่อโดยคนต่อมาก็คือนักร้องผิวสีอย่างซาลมที่เมื่อก่อนก่อนที่เธอจะดังรับก็เคยถูกลินเน็ตพูดจาดูถูกเกียดยามว่าเธอเป็นคนดำอะไรแบบนั้น แต่นั่นก็เป็นตอนที่ลินเน็ตยังเป็นเด็กรับซาลมในตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรเธอแล้วและที่สําคัญเลยก็คือตัวของเธอเองนั้นมีปืนจุดสองสองอยู่แล้วรับที่พกติดตัวมาด้วย ถ้าจะใช้ฆ่าเนี่ยก็คงใช้ปืนกระบอกของเธอเองนี่แหละจะใช้ของคนอื่นทําไมก่อนที่โรซารี่ครับหลานสาวคนสนิทจะเข้ามาปกป้องพร้อมกับบอกว่าซาโลไม่มีทางทําอย่างนั้นอย่างแน่นอนแต่ก็ใช่ว่าโรซารี่เองจะหลุดพ้นจากผู้ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนอีกคนของลินเน็ตด้วยเหมือนกันที่ดูเหมือนว่าจะมีประเด็นกันอยู่ไม่น้อยในช่วงนั้นแต่ปัวโรครับก็ถูกขัดอีกแล้วแหละครับเพราะว่ายูฟีเมียแม่ของบุกเด็กเข้ามาแจ้งข่าวกับเขาว่า เจอซ้อยคอที่หายไปแล้วมันอยู่ในเก๊กเก็บของของยูฟีเมียเองนั่นแหละ ที่เธอครับก็ยืนการเสียงแข็งว่าไม่ได้ขโมยมาจริงๆแต่โปโรไม่ได้ปักใจเชื่อขนาดนั้นเพราะมันก็มีความเป็นไปได้อยู่วันนี้อาจจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ก็เป็นได้โดยยูฟิเมียอาจจะคิดว่าบุ๊กเป็นเพื่อนสนิทกับตัวนักสืบจะได้ตัดตัวเธอเองออกจากสมการการเป็นผู้ต้องสงสัยแต่บอกได้เลยครับว่ายูฟิเมียเองก็ไม่รอดต้นปัวโรหมายหัวเอาไว้เหมือนกันก่อนที่ปัวโรครับจะมาเฉลยความจริงของตัวเองให้กับครอบครัวทางฝั่งของบุ๊กและก็โรซาลีได้ฟังบ้างว่าการที่เขาถูกเชิญมาอยู่บนเรือลํานี้กับทุกคนนนเี่มั ใช่เรื่องบังเอิญครับเพราะว่าตัวปัวโรเองถูกยูฟีเมียจ้างมาให้ตามสืบโรซาลีตั้งแต่แรกคนรักของบุกนั่นเองครับตั้งแต่ก่อนที่งานเลี้ยงบนเรือจะเริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ํามันก็เลยเป็นสาเหตุครับที่ทําให้บุกได้เจอกับปัวโรที่นี่โดยบังเอิญซึ่งปัวโรก็บอกตรงๆนะครับว่าโรซาลีมีข้อเสียหลายๆอย่างอยู่แต่ก็มีคุณสมบัติที่มากเพียงพอจะเป็นแฟนของบุกได้อย่างสมศักดิ์ศรีถึงขั้นที่ว่าปัวโรออกปากถึงขนาดนี้ครับถ้าคิดว่ายูฟีเมียจะเปลี่ยนนใจชอออออบบบลลลูกลลกกสะภ้แว่็็คคคคําตเเเยืืืไมมมหดิรั ฟีเมียยังไงก็ไม่ยอมรับให้โรซาลีเป็นลูกสะใภ้ของเธออย่างเด็ดขาด ซึ่งเหตุผลหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าผิวสีนั่นแหละครับที่ในสมัยนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับสักเท่าไหร่ก่อนที่การสนทนาทั้งหมดเนี่ยจะจบลงตรงที่ว่าโปรโรครับได้เห็นสมอเรือลากร่างของลูเรือบางคนขึ้นมาจากใต้น้ําต่อหน้าต่อตาของเขากันเลยทีเดียวครับมันก็เลยหมายความว่ามีคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2และคนตายก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ใครที่ไหนครับลูอิสคนรับใช้คนสนิทของลินเน็ตนั่นเองที่คุณหมอวินเดนแฮมเจ้าเก่า,ก,าก็เข้ามาชนะสูตรครับก็ได้พบว่า ลูอิสเธอตายด้วยมีดคมบาดเข้าไปที่คอ เมื่อประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับแต่ประเด็นก็คือมันดันไปประจวบเหมาะกับมีดผ่าตัดเล่มหนึ่งของคุณหมอที่หายไปยอย่างปริศนาด้วยที่นี้เลยครับหมอวินเ์แนแฮมจึงถูกคนในเรือหมายหัวไว้ทั้งหมดว่าเป็นฆาตกรหรือเปล่าแต่ปัวโรครับยังไม่ปักใจเชื่อก่อนที่พวกเขาจะมาเจอหลักฐานเพิ่มเติมครับว่ามันมีเงินอยู่จํานวนไม่น้อยครับในกระเป๋าส่วนตัวของลูอิสที่ปัวโรก็คาดว่าลูอิสครับเธอน่าจะรู้เห็นคดีฆาตกรรมลินเน็ตและแบล็กเมย์คนหลายเพื่อเรียกเงินอะไรแบบนั้นหรือเปล่า แต่ก็ต้องกลับมาโดนค่าเสียเองก่อนที่เธอจะปากโป้งไปมากกว่านี้เอาละครับในตอนนี้เนี่ยปัวโรเรียกได้ว่าเคลียรจัดจัดจนถึงในตอนนี้เนี่ยเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าใครกันแน่คือฆาตากรเอาเป็นว่าแผนในคืนนี้เนี่ยแยกกันไปพักผ่อนคนละห้องป้องกันตัวเองจากฆาตากรก่อนและกันก่อนที่ปัวโรครับ จำเป็นต้องมาสอบสวนคนสุดท้ายที่โปรโรเองก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าเขาจะต้องสอบสวนกับชายคนนี้บุ๊กเพื่อนสนิทของโปรโรน,นั่นเองครับโดยมีไซมอนนั้นนั่งฟังอยู่ด้วยซึ่งสอบไปสอบมาเนี่ยโปรโรก็ได้รู้ครับว่าบุ๊กนั้นกับลนเนตเคยเป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันจริงๆด้วยและเคยมีปัญหาด้วยกันหลายๆอย่าง ทว่านั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญสักเท่าไรครับเพราะแรงจูงใจของบุกเนี่ยมันยังคงมีไม่มากเพียงพอที่จะสังหารลินเน็ตได้ลงครับแต่สิ่งที่ปัวโรต้องการอยากรู้จักเขาเลยก็คือเสื้อโค้ทที่นายใส่อยู่เป็นประจำตลอดทางเนี่ยมันหายไปไหนแล้วล่ะขอฉันดูหน่อยสิซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่บุกให้กับปโรไม่ได้ซึ่งเขาก็ถามต่อสิครับว่าตอนที่ไซมอนถูกยิง จากคำให้การของลูกเรือคนอื่นนายก็อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยแทนจะวิ่งไปทางห้องของลีเน็ตอีกต่างหากมันแปลกที่ว่าสามีเธอถูกยิงขนาดนี้แต่ทำไมนายบุ๊ก กับไม่ไปปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมารับรู้ล่ะมันเรื่องสําคัญเลยนะเว้ยเวนก็แต่ว่าตอนที่นายเข้าไปในตอนนั้นเนี่ยนายเห็นว่าลีเน็ตตายไปแล้วใช่ไหมล่ะและพอรู้ว่าเธอตายก็เลยคิดว่าจะขโมยสร้อยเพชรนั้นออกไปและคิดว่าคงไม่มีใครมาจับประเด็นสงสัยเรื่องที่เพชรหายไปอย่างแน่นอนเพื่อเอาเพชรเม็ดนั้นเนี่ยมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งกับโรซาลีเพราะว่าคุณแม่ไม่สนับสนุนทางด้านการเงินแต่พอเรื่องของสร้อยมันแดงขึ้นมาแล้ว นายก็เลยไม่อยากจะซวยเรื่องขโมยก็เลยเอาไปยัดในเก๊กของแม่ใช่ไหมละ่ะทำท่าทีเหมือนกับว่ายูฟีเมียโดนใส่ร้ายส่วนเรื่องโค้ดของนายบุ๊กถ้าฉันอนุมานไม่ผิดแล้วแล้วก็ นายน่าจะเป็นอีกคนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์ฆาตรกรรมของลูอิสที่ถูกเชือดคอกลางเรือด้วยจนเลือดพวกนั้นมันกระเด็นมาเปื้อนเสื้อของนายและด้วยความที่กลัวว่าคนอื่นจะมองนายว่าเป็นฆาตรกรใช่ไหมบุ๊กนายก็เลยเลือกจะโยนเสื้อโค้ตนั้นทิ้งแม่น้าไปซึ่งถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือบุ๊กนายเห็นฆาตรกรคนที่ฆ่าลูอิสแบกเต็มๆแต่ถ้านายยอมรับกับฉันในตอนนี้นายจะโดนคดีที่ขโมยสร้อยเพชรนั้นไปด้วยนั่นหมายความว่าบุ๊กนายอาจจะติดคุกซึ่งเรื่องนี้ครับบุกกกก็ยยยืืืืนนนนัััเเเเเลลว่่่่่าาาาามมมคอออออรรรงงงจิทีีขไ้้บบโป ตั้งแต่แรกเพราะว่ากลัวติดคุกนี่แหละครับแต่ในจังหวะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าบุกจะไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วจําเป็นต้องบอกชื่อนั้นออกมาให้กับปัโรได้ยินว่าฆาตกรสรุปแล้วเขาเป็นใครกันแน่ และในวินาทีนั้นแหละครับเสียงปืนอีกนัดหนึ่งมันก็ดังขึ้นมากระสุนนัดนั้นปิวทะลุลำคอของบุกเขาอย่างจังครับตายคาที่แทบจะในทันทีก่อนที่ตัวนักสืบปัวโรเองเนี่ยพยายามจะวิ่งตามมือปืนคนนั้นไปครับจนเกือบจะทันอยู่แล้วแต่ก็โดนยิงสวนกลับมาจนทางปัวโรเนี่ยโผล่หน้าออกมาจากเรืออีกทีคนทั้งเรือครับก็ออกมายืนที่หน้าห้องโถงกันหมดแล้วเพราะแต่ละคนก็ต่างได้ยินเสียงปืนดังมากมายหลายนัดจนปัวโรเองก็ไม่อาจจะบอกได้ครับว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าบุกสิ่งที่ฆาตกรรทิ้้งไวับมี แค่ปืนที่ใช้ฆ่าบุกไปที่มันเป็นปืนของเคชาเดอรียนที่เขาก็อ้างว่าครับมีคนขโมยไปเอาละครับทีนี้ดูเหมืยวว่าคาดีนี้เนี่ยจะมีคนที่ตายมากขึ้นเข้าไปทุกทีแถมในตอนนี้ท่าทีของปัวโรครับยังคงนิ่งสนิทและคิดย้อนกลับไปที่ข้อมูลต่างๆในขณะที่คนบนเรือแต่ละคนก็มีปากเสียงกันอย่างหนักและคิดกันไม่ตกครับว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตากรและแล้วก็ถึงเวลาที่ปัวโรจะต้องมาเฉลยทุกอย่างแล้วล่ะครับ เพราะว่าในตอนนี้เขาคิดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าใครกันแน่ที่คือฆาตากรก่อนอื่นเลยครับเขาสั่งให้เรือที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย ปิดประตูทางเข้าออกห้องโถงทุกๆทิศท,ท,ทางครับที่ต่างก็รวมผู้ต้องสงสัยทุกคนอยู่ในห้องห้องนั้นกันหมดก่อนที่ปัวโรจะหยิบปืนกระบอกนั้นขึ้นมาให้ทุกคนเห็นว่ามันพร้อมจะยิงและเริ่มต้นการไขคดีในทันทีปัวโรเริ่มพูดขึ้นมาว่าก่อนอื่นจะต้องย้อนกลับไปที่เหตุการณ์หินถล่มทับคู่บ่าวสาวตอนที่อยู่บนวิหารกันก่อนโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยปัวโรครับรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าใครเป็นคนทําและเขากนนั้นก็คือเคชาเดอรีนผู้จัดการส่วนตัวของลินเน็ตนั่นเองครับท และสบโอกาสที่เห็นทั้งคู่รับจากบนหน้าผาข้างบนก็เลยตัดสินใจจะงัดหินลงมาใส่หัวคู่บ่าวสาวจนตายแต่โชคดีที่ว่าตอนนั้นทั้งคู่ไม่เป็นอะไรครับและที่ปัวโรรู้แบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนเดินทางกลับเรือทุกคนแล้วเคชาตอเรียนครับกลับมาช้าที่สุดเลยซึ่งเขาเองก็ยอมรับผิดทุกอย่างครับแต่ก็อย่างที่บอก เขางัดหินใส่คู่บ่าวสาวจริงๆแต่ไม่ใช่คนที่ฆ่าลินเน็ตเมื่อคืนอย่างแน่นอนซึ่งก็ถูกของเคชาโดเรียนครับคดีฆาตกรรมลินเน็ตถูกวางแผนมาเป็นอย่างดีไม่ใช่แผนรว่งรที่ทําขึ้นแบบตอนหน้าผาแบบนั้น เพราะฉะนั้นแล้วครับเคชาดอรียนจึงไม่ใช่คนร้ายที่แท้จริงก่อนที่โปโรจะพูดขึ้นมาว่าไซมอนนายต่างหากละ่ะที่เป็นคนฆ่าลินเนตใช่ไหมทุกคนในห้องโถงได้ยินแบบนั้นก็อึ้งแดกเลยสิครับเช,ชี่ยฉันจะใช,ช่หรอวะนักสืบปโรและที่โปโรจับได้ก็เป็นเพราะว่า้าพันคอเพียงแค่ผื่นเดียวเท่านั้นเลยครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายให้กับทุกคนได้ฟังตั้งแต่แรกเลยแล้วกันคดีนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้แล้ว ที่มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอที่ตัวนักสืบอย่างตัวผมกับลนเน็ตเป็นคนแรกๆเลยที่เมาก่อนใครถ้าจะให้อนุมานครับก็เป็นเพราะว่าคนร้ายเนี่ยใส่ยานอนหลับใส่วายของพวกเราทั้งคู่จนหลับน็อกไปเป็นคนแรกๆเลยก็ว่าได้ตามด้วยการมีปากเสียงระหว่างไซมอนกับแจ็กกี้ที่ลงเอยด้วยการที่แจ็กกี้นั้นยิงเข้าไปที่เข่าของไซมอนอย่างจัง ใช่ไหมล่ะครับซึ่งในความจริงแล้วแจ็คก,กี้ครับไม่ได้ยิงโดนที่เข่าของเขาจริงๆถ้าเช็คกระสุนที่ฝังอยู่บนโซฟาก็น่าจะเจอไซมอนในตอนนั้นครับแก้งเอาผ้าพันคอที่ทาสีแดงเนี่ยมาพันรอบเข่าของเขาไว้ เพื่อให้ดูเหมือนว่าตัวเองกำลังเลือดออกจากการถูกยิงก่อนที่ทุกคนในห้องนั้นเนี่ยจะแยกกันออกไปตามหาคุณหมอกับพยาบาลในเรือและแจ็กกี้ก็ได้ใช้จังหวะน,นี้เลยครับในการส่งปืนของเธอให้กับไซมอนเพื่อวิ่งไปยิงภรรยาที่นอนหลับอยู่บนเตียงครับในระยะเผาขนแบบจ่อหัวจึงไม่ก่อให้เกิดเสียงดังขึ้นมาก่อนที่ไซมอนจะวิ่งกลับมาที่เดิมแล้วใช้ผ้าพันคอผืนเดิมผืนนั้นแหะ พันรอบกระบอกปืนเอาไว้ครับเพื่อเก็บเสียงและการขม่าปืนที่ติดกับแผลครับก่อนจะยิงเข้าไปที่เข่าของตัวเองแล้วย์ของการทั้งหมดครับทิ้งแม่น้ำนายไป เกิดเป็นเหตุการณ์ในคืนนั้นนั่นแหละครับซึ่งพูดมาจะถึงตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เหมือนจะชัดใช่ไหมเลยครับว่าไซมอนน่าจะเป็นคนที่ฆ่าลินเน็ตจริงๆแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่น่าจะมีความสามารถมากเพียงพอครับในการฆ่าลูอิสได้นี่แถมตอนบุ๊กตายไซมอนเองก็นั่งข้างๆกับบุ๊กด้วยแบบนี้มันหมายความว่ายัางไงละ่ะนักสืบป,ปัวโรซึ่งพระเอกก็เลยตอบกลับไปเลยครับว่าคดีนี้มีฆาตกร2คนยังไงละ่ะที่นี่ครับนักสืบเลยต้องเล่าย้อนกลับไปในตอนที่ลินเน็ตถูกฆ่าลูอิสครับน่าจะเเเป็็นนนคนที่ข้ามามห,หตุ กว่าไซมอนออกจากห้องลีเน็ตในช่วงเวลานั้นพอดีระหว่างที่ลูอิสกำลังยืนสู่บุรีอยู่เธอจะเอาเรื่องนี้ครับมาขู่แบ็กเมกับไซมอน ให้จ่ายตังค์เธอมาไม่งั้นจะสารภาพทุกอย่างก่อนที่ลูอิสครับจะมาถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของแจ็กกี้อดีตภรรยาของไซมอนนั่นเองแหละครับที่เธอนั้นไปขโมยมีดของหมอมาเชือดคอของเธอก่อนจะโยนลูอิสทิ้งน้ำไปส่วนในตอนของบุกก็เช่นกันครับที่กัลลังจะบอกชื่อของเธอแล้วแต่ไซมอนก็ให้สัญญาณแจ็กกี้ครับให้ยิงเขาก่อนที่จะได้เอ่ยปากชื่อของเธอออกมาและหลักฐานที่อ้างอิงทฤษฎีของปัวโรที่ชัดเจนเลยก็คือผ้พาพันคอผือนนั้นนั่นหละครับที่มีรูกระสุนที่เก็บกู้มาได้จากแม่นน้ ที่ในความจริงนะครับผ้าพันคอผืนนั้นมันควรจะเปื้อนแค่เลือดของไซมอนที่ยิงเข่าตัวเองใช่ไหมละครับแต่ตอนที่เก็บกู้มาได้นั้น มันมีส่วนหนึ่งที่เป็นเลือดจริงๆและอีกส่วนหนึ่งรับเป็นสีชมพูปื้นให,ใหญ่ๆเพราะว่ามันคือสีที่ไซมอนเอาไปทาเพื่อแกล้งว่าตัวเองถูกยิงนั่นเองครับและถ้าไปหากระสุนในห้องนั้นก็น่าจะเจอครับกระสุนที่แจ็กกี้ยิงพลาดน่าจะฝังอยู่สักที่ทีนี้ถ้าถามถึงแรงจูงใจของทั้งคู่ที่ฆาตกรรมทั้งสศพไปนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งคู่ครับทั้งไซมอนแล้วก็แจ็กกี้ยังคงมีความรักให้กันและกันอยู่ และแผนการที่พวกเขาวางกันมาตั้งแต่แรกเลยก็คือให้ใส่มองครับที่มีฐานะไม่ได้ร่ำรวยมากมาหว่านเนสน่ห์ใส่ลินเน็ตเพื่อแต่งงานแบ่งมรดกกับเธอลหลังจากที่เธอตาย พอหลังจากนั้น2 3าเดือนครับไซมอนก็ได้เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาเสวยสุขกับแจ็กกี้คนรักที่ไหนสักแห่งบนโลกที่สังเกตได้ง่ายเลยครับจากคำพูดของลินเน็ตเองในตอนต้นเรื่องที่เธอได้บอกว่าไม่ว่าเธอจะไปฮันนีมูนที่ไหนเนี่ยแจ็กกี้ก็จะตามไปรังควานแทบจะทุกที่ครับโผล่หน้าที่นั่นที่นี่ได้ตลอดซึ่งในความจริงเนี่ยแจ็กกี้ไม่น่าจะรู้ได้ครับถึงสถานที่ต่างๆที่ลินเน็ตได้จองเอาไว้เพื่อฮันนีมูนนั่นก็เป็นเพราะว่าไซมอนเองยังไงล่ะครับที่คอยเอาข้อมูลต่างๆมาบอกกับแจ็กกเเพื่่อริมต้น แผนการในครั้งนี้ที่มันอาจจะมีตั้งแต่ก่อนที่ไซมอนได้เจอกับลนเน็ตก็เป็นได้รวมไปถึงตอนจังหวะที่ขึ้นเรือเหมือนกันครับที่ไอเดียสั่งสรรบนเรือเนี่ยก็เป็นไอเดียของไซมอนเองนั่นแหละทางๆางที่ลนเน็ตเองครับเธออยากจะกลับบ้าน ตามคาแนะนําของนักสืบปัวโรตั้งแต่ต้นทว่าในตอนนี้ทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้วครับที่นี้ก็เป็นอันจบการวิเคราะห์คดีของนักสืบปัวโรปัญหาในตอนนี้เลยก็คือจะทํายังไงดีละ่ะกับ2คู่รักไซมอนแล้วก็แจ็คกี้ฆาตกรต่อเน,นื่อง3ศพเพราะว่าทั้งคู่ในตอนนี้ครับยกปืนขึ้นมาขู่ต่อหน้านักสืบว่าเขาต้องปล่อยตัวพวกเขาไปไม่งั้นจะยิงแม่งให้หมดทั้งเรือนี่แหละแต่อย่าลืมนะครับว่าเจสัลมนักร้องผิวสีคนนั้นก็มีปืนพกติดตัวมาเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าสั่ง,งขอองปปัวโรรมีืนยู่2กะ และทางฝั่งของแจ็คก,กี้มีเพียงแค่กระบอกเดียวในวินาทีนั้นครับไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปแล้ว แจ็กกี้ในตอนนั้นกอดไซมอนจนแน่นก่อนที่เธอจะตัดสินใจครับลั่นไกปืนที่อยู่ในมือทะลุร่างกายของเขาจนกระสุนนัดนั้นได้ทะลุมาจนถึงตัวเธอครับตายคาที่เพิ่มไปอีก2ศพแทบจะใน,นทีต่อหน้าต่อต,อตาลูกเรือทุกคนเลยก็ว่าได้ดังคำพูดที่แจ็กกี้เคยลั่นในกับปวโรได้ฟังครับว่าถ้าชีวิตของเธอไม่มีไซมอนอยู่เคียงข้างกายยังไงตายไปก็ยังจะดีสักกว่าและในตอนนี้ครับเธอทําตามคําพูดของตัวเธอเองแล้วล่ะก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานเรือสําราญครับก็ถึงฝั่ง เกือบที่นักสืบปัวโรจะจบทุกอย่างได้สวยแล้วถ้าไม่ต้องเสียไซมอนกับแจ็กกี้ไปอีกสองคนมันคงจะดีกว่านี้กลายเป็นว่าทิปการเดินทางในครั้งนี้ครับมีคนต้องตายไปจนถึง5คนด้วยกันและคนที่เสียใจที่สุดก็คงจะไม่พ้นโรซาลีและก็อยู่ฟีเมียแม่ของบุกนั่นแหละครับรวมไปถึงตัวนักสืบปัวโรเองก็ตามที่เขาไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าจะต้องมาเสียบุกเพื่อนสนิทคนนี้ไปอย่างน่าเสียดายและหลังจากจบคดีนี้ไปครับมันก็ได้เปลี่ยนตัวตนของนักสืบปัวโรไปตลอดกานก่อนที่เขาครับจจะตัดสินใโ หนวดทั้งหมดอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองออกรับแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกรั้งก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ที่นี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังเดตออเดอร์นาจนจบไปแล้วเนี่ยมิสนาค้างคาใจทุกอย่างในเรื่องครับผมพยายามจะอธิบายไปให้กับเพื่อนๆได้ฟังทั้งหมดแล้วไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจตรงจุดไหนหรือเปล่าอันนี้ก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะครับถ้าผมตอบได้ก็จะตอบแล้วกันที่นี้ครับมาพูดถึงสิ่งทีีีี่่่่่่ไมมมสสเเเเหหตุผลใในนนนนนนรรรืือองงงง้้้กกัับาาาพะวย็ มีอยู่บ้างพอสมควรครับเริ่มจากประเด็นแรกกันก่อนเลย คือฉากสุดท้ายครับที่แจ็คก,กี้ตัดสินใจปิดชีวิตไซมอนแล้วก็ของตัวเองด้วยการยิงปืนนัดนั้นออกมาครับเอาจริงนะครับท่านเป็นปืนกระบอกใหญ่กว่านี้มันก็พอเป็นไปได้อยู่แต่นี่มันปืนจุด2กระสุนโคตรจะเล็กยิงทะลุร่างกายของไซมอนเนี่ยก็ว่ายากแล้วครับแต่นี่ทะลุร่างกายของแจ็คก,กี้ตายไปอีกมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวอร์ไปหน่อยนี่ยังไม่ได้พูดถึงถ้ากระสุนเม็ดนั้นเนี่ยมันทะลุผ่านกระดูกนะครับยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยที่มันจะสามารถฆ่าแจ็คก,กี้ได้แต่ก็นะครับหนังก็ยังคงเป็นหนังผู้ อยากทำอะไรก็ได้ตามที่ใจเขาต้องการนั่นแหละครับเราคนดูก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะดูดูไปเพื่อความบันเทิงส่วนในด้านอื่นของหนังเนี่ยถ้าไม่รวมว่ามันปูบทตัวละครเยอะไปหน่อยในช่วงต้นถึงกลางเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้ครับค่อนข้างสนุกมากๆเลย สิ่งท่านเพื่อนมาฟังสรุปเนื้อเรื่องของผมดูแล้วเนี่ยแล้วก็ไปดูหนังฉบับเต็มในโรงภาพยนตร์มาจะรู้ว่าผมตัดในส่วนของตอนต้นเรื่องไปค่อนข้างเยอะไม่งั้นคลิปนี้คงจะยาวไปมากกว่านี้แน่ๆโดยรวมรับ Dead on t อ e น i g น์ทั้งภาพทั้งเสียงทั้งพลอ็อตและการดำเนินเรื่องมันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากๆสำหรับผมเลยครับให้ไว้ที่8เต็ม10คะแนนรับประกันเลยว่าถ้าทุกคนสามารถเก็บทุกจุดที่หนังต้องการจะสื่อได้มันเป็นหนังอีกเรื่องรับที่สนุกมากจ,จริงๆและหักมุมแบบสุดๆและถ้าอยากได้อัธรตที่มากขึ้นไปกว่านี้้คครรัับบตองไปดูเลย ที่โรงภาพยนตร์ตอนนี้ยังทันนะครับแต่ประเด็นไม่มีภาคไทยเดอ้อนักสืบปัวโรพูดรัวจนฟังไม่หยุดเลยครับอ่านให้ทันแล้วกันเอาละครับสําหรับเพื่อนๆที่ฟังมาจะถึงตอนนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้และชื่นชอบในสไตล์การเล่าเรื่องในแบบของผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานหน่อยนะครับมันจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแบบมากๆเลยสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันในหนังใหม่เรื่องต่อไปกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ